เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่ละลืมไปละขอดูแป๊บวันเสาร์ที่4มิถุนายนนะครับก็เป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับผมก็จะทำคลิปก็คือเป็นคลิปวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมจะย้อนกลับไปสมัยตอนคุกกี้ชีสเค้กนะครับแน่นอนนะครับผมจะลองกลับไปใช้คุกกี้ชีสเค้กดูนะครับเพื่อย้อนรำลึกสมัยตอนที่ชีสเค้กเพิ่งมานะครับเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับนี่เจอแล้วครับก็สมัยตอนนั้นน่ะผมก็จำไม่ได้หรอกนะว่าตอนนั้นวิ่งเก็บเหรียญตาหนึ่งได้ทีละประมาณกี่เหรียญถ้าผมจำได้นะอยู่ราวๆประมาณ 50,000 ถึง 60,000 กว่าเหรียญน่ะถ้าผมจำได้เพราะสมัยนั้นผมจะได้ประมาณ 50,000 กว่าเหรียญไงนะครับซึ่งเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่ทำเหรียญได้น้อยนะอาจจะทำเหรียญได้น้อยนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าตอนนั้นใช้สัตว์เลี้ยงตัวไหนนะแต่สำหรับผมเดี๋ยวขอดูแป๊บนะว่าจะใช้ตัวไหนดีนะครับสัตว์เลี้ยงมันมีหลายตัวไงนะครับเดี๋ยวขอเวลาดูแป๊บนึงนะครับว่าจะใช้ตัวไหนดีเอาเป็นว่าใช้ตัวหยดทองก็แล้วกันครับก็ไม่รู้จะใช้ตัวไหนแหละนะครับสำหรับสมบัติก็ผมใช้เซตเดิมนะครับก็คือขนนกนะครับแล้วก็แท่งทองคำขาวนะครับแล้วก็ดาบไฟนะครับซึ่งเราจะฟื้นพลัง3รอบจากดาบไฟนะครับที่จริงเซตของคุกกี้ชีสเค้กไม่จำเป็นต้องใช้เซตนี้นะครับเพราะว่าเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่ทำเหรียญน้อยอ่ะเพื่อนๆก็ถามผมแล้วว่าเพื่อนๆคงนึกในใจแน่เลยว่าเอาแล้วพี่จะทำทำไมถ้าในเมื่อพี่จะทำทำไมพี่ก็รู้ว่ามันเก็บเหรียญน้อยที่ผมต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะอยากย้อนรำลึกไงก็คือกลับไปเล่นสมัยตอนที่ชีสเค้กมันเพิ่งมาไงหวังว่าเพื่อนคงจะเข้าใจนะครับเป็นเซตที่ทำเหรียญได้น้อยก็จริงแต่ย้อนรำลึกมากับความคิดถึงเฉยๆนะครับวิ่งผัดนะครับก็ต้องใช้ตัวคุกกี้ช็อกโกครีมเนยแน่นอนนะครับหรือฉายาที่ทุกคนเรียกก็คือคุกกี้อาบังนะครับโบนัสเหรียญ 25% นะครับสมบัติก็ผมใช้ตามนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวบวกอีเวนต์เหรียญนี่ครับก็คือเนี่ยครับจากภารกิจสุดร้อนแรงนะครับบวกโบนัสเหรียญอีก 10% นะครับเดี๋ยวสุ่มบูสเตอร์แป๊บนึงครับเราขออนุญาตตัดคลิปดีกว่าครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับได้แล้วครับก่อนเข้าเกมผมขอปิดเสียงเพลงป่ะครับขออนุญาตปิดเสียงเพลงดีกว่านะครับเพื่อแบบระหว่างเล่นเนี่ยผมจะได้คือเพื่อนๆจะได้ยินนะครับเดี๋ยวพร้อมมาแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจดูแป๊บนึงว่าผมขาดอะไรหรือเปล่าคุกกี้เรียบร้อยสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยคุกกี้วิ่งผัดเรียบร้อยสมบัติเรียบร้อยเดี๋ยวไปกันเลยครับบูสเตอร์ผมใช้แค่นี้พอนะครับก็คือบูสเตอร์เพิ่มค่าประสบการณ์กับบูสเตอร์วิ่งผัดนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับอันนี้ผมปิดเสียงเพลงนะเพื่อให้ได้ยินเสียงที่ผมพูดนะครับอันนี้ต้องเก็บซองจดหมายให้ได้16ซองนะมันถึงจะเสกเหรียญออกมานะครับWhat?
ตอนนี้ก็4,600เหรียญแล้วครับคือโมนาทามครับก็เซตนี้จะเป็นเซตที่เก็บเหรียญได้น้อยนะครับผมแค่ย้อนกลับมาเล่นคิดถึงเฉยๆไงนะครับตอนนี้ 9,000 กว่าเหรียญแล้วครับเชียร์ลีดเดอร์มาช่วยครับตอนนี้ก็14,000กว่าเหรียญแล้วครับเดี๋ยวมีฟื้นพลังจากดาบ3รอบนะครับฟื้นรอบที่1ครับฟื้นรอบสุดท้ายครับพาร์ทที่2ครับ
โอ้เชียร์ลีดเดอร์มาช่วยตอนสุดท้ายดีครับจบแล้วครับได้โอ้ได้60,000เหรียญพอดีเลยนะครับก็ผมจะเก็บได้ประมาณนี้แหละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 เหรียญนะครับก็สมัยตอนนั้นอ่ะคือจะได้ประมาณนี้นี่แหละนะครับเซตเก็บเหรียญนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์นะครับสำหรับวันเสาร์หน้าผมต่อไปผมจะใช้เซตอะไรนะครับก็รอติดตามได้ในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ย้อนรำลึกคิดถึงนะครับกลับมาเล่นคุกกี้ชีสเค้กเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งเก็บเหรียญใช้ชีสเค้กมานานแล้วไงอันนี้คิดถึงนะครับเลยรอย้อนลำหลังอ่ะคือย้อนรำลึกความหลังนะครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ